ุงยางกันเท้าเปียกครับจะเป็นยังไงมาดูกันคุมเหมือนใส่ถุงเท้าเลยครับยังไงครับก็จุ่มน้ำเปล่าที่สะอาดเลยครับมันมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองใช้กันผมมีแอปสุดเจ๋งมาแนะนำครับน็อกไฟล์มินิเจอร์โปรแกรมจัดการไฟล์ที่มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายที่จะช่วยจัดระเบียบไฟล์ในสมาร์ทโฟนของเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการจัดหมวดหมู่รูปภาพไฟล์เสียงหรือวิดีโอโดยเพื่อนสามารถเลือกแชร์ลบหรือย้ายได้ตามต้องการเลยครับสนับสนุนการต่อกับ Google Drive หลังจากผูกกับ Google Drive แล้วเราสามารถสร้างหรือว่าดาวน์โหลดเอกสารจาก Google Drive ได้โดยตรงเลยครับมีฟังก์ชันการสแกนตัวเครื่องครับแอปก็จะวิเคราะห์ทุกอย่างในเครื่องของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ใหญ่ไฟล์ APK เอกสารที่ซ้ำกันหรือว่าขยะนะครับตรงนี้เราก็สามารถจัดการหรือว่าลบได้อย่างอิสระเลยครับและตรงนี้สิ่งสำคัญครับมีการจัดระเบียบรูปภาพตามวันและเวลาหรือว่าสถานที่ที่ถ่ายภาพได้ครับมีจุดเด่นอยู่ที่สามารถจัดการรูปภาพได้อย่างสะดวกและง่ายดายนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมลงย้ายรูปครับไม่กี่วินาทีเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยเลยครับไฟล์รูปเป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยครับนอกจากนี้เรายังสามารถใส่รหัสความปลอดภัยให้กับไฟล์ต่างๆนะครับสมมติว่าเรามีรูปภาพที่เราไม่อยากให้ใครเห็นในอัลบั้มครับแล้วก็สามารถใส่รหัสแล้วรูปนั้นก็จะไม่ปรากฏในอัลบั้มครับสามารถดูได้แค่ในน็อกไฟล์มินิเจอร์เท่านั้นครับคุณสมบัติดีขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปโหลดได้ที่ Google Play เลยนะครับง่ายๆครับในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Knox File Manager ครับแล้วก็ดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งเลยครับและถ้าเพื่อนๆใช้แล้วชอบก็อย่าลืมเข้าไปกดให้5ดาวและเขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปนะครับสวัสดีครับผมพื้นที่ตัวแสบนะครับของสุดเจ๋งที่ผมมาได้ในวันนี้นะครับเป็นที่ครอบรองเท้ากันฝนครับมันคือยังไงครับมันก็คือแบบว่าเราเอาเนี่ยใส่คุมรองเท้าครับคุมรองเท้าไปเลยแล้วก็สามารถเดินเหยียบน้ำเวลาฝนตกนั้นได้ wow. เนี่ยผมมาอยู่ใกล้ๆหนองน้ำครับคือบ้านผมปกติเวลาฝนตกใช่ไหมน้ำมันชอบนองเต็มพื้นอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเราอยู่ในเมืองเหมือนกันเห็นไหมบางทีเราเดินบนถนนโอ้เหยียบน้ำแล้วคือปกติเนี่ยเวลาฝนตกคนก็จะไปโฟกัสกับการกางร่มไม่ให้ตัวเปียกไม่ให้หัวเปียกนะครับแต่น้อยคนที่จะนึกถึงรองเท้าเราครับจะใส่แตะเดินก็ดีเต็มหลังเท้าจะใส่ผ้าใบก็โอ้โหก็เลอะยิ่งหนักเลยครับผ้าใบนี้กลับบ้านต้องซักอย่างเดียวครับซึ่งเจ้าของที่นี่นะครับมันออกมาตอบโจทย์นั้นได้อย่างเยี่ยมครับมันเอาคุมรองเท้าเราครับรองเท้าเราจะได้ไม่เลอะเทอะเปียกและสกปรกเวลาฝนตกอย่างนี้ครับสุดยอดครับอันนี้ผมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โคตรตอบโจทย์อย่างเยี่ยมเลยครับมาแกะกันดูก่อนดีกว่าครับนี่ Upset Waterproof and Snow Shoe Cover ครับนี่ก็กันน้ำและหิมะโอ้กันหิมะได้ด้วยครับสุดยอดครับก็หิมะมันก็มาจากน้ำเนาะมาดูกันเดี๋ยวดูครับโอ้นี่ครับมันเป็นยางครับเป็นยางคล้ายๆถุงมือครับนี่ก็รวบรองเท้าครับง่ายๆครับก็ใส่คุมไปที่เท้าเลยครับแค่นี้สุดยอดครับมันมีไซส์ด้วยนะครับนี่ผมไซส์ L ครับเพราะเท้าผมค่อนข้างใหญ่ครับทีนี้ครับมันอยู่ที่การใช้ของมันนะสิครับว่าถ้าเกิดเราเอาไปเดินน้ำจริงๆเนี่ยมันจะเปียกหรือเปล่าครับน้ำมันจะซึมเข้าหรือว่ามันจะเข้าทางนี้ได้ยังไงหรือเปล่าครับไม่รู้ครับวันนี้ผมจะทดลองใช้ดูครับว่าผลมันเป็นยังไงครับก็อย่างที่เห็นนะครับข้างหลังบ้านผมดูนะครับเห็นไหมน้ำนองเยอะเลยสบายเลยได้ทดลองนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับผมใส่รองเท้าผ้าใบเห็นไหมครับเป็นรองเท้า Adidas Neo ครับผมไม่อยากให้มันเปียกครับก็ใส่เข้าไปเลยครับวิธีการใส่มันครับก็แค่คุมครับคุมเหมือนใส่ถุงเท้าเลยครับแต่ว่าใส่ข้างนอกรองเท้านะครับดีครับเห็นไหมโอ้หนูเป็นรองเท้าคู่ใหม่เลยก็เฟี้ยวไปอีกแบบนะครับรองเท้าสีเหลืองทำไปเล่นไปใส่สบายใช้ได้เลยนะครับมันเป็นยางยืดๆนะครับพอใส่ปุ๊บแล้วมันก็เข้ารูปเท้าเราเลยครับมันไม่รู้สึกว่าเกะกะเวลาใส่เลยนะครับโหเยี่ยมมากครับไปทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองไปเดินบนน้ำที่เยอะๆดีกว่าครับแต่บ้านผมเต็มเลยเดินให้หนำใจเลยดูว่ารองเท้าผมจะเปียกหรือเปล่านะครับถ้าเปียกนี่แย่เลยต้องพีชีพรองเท้าต้องซักงานใหญ่เลยทีนี้ครับไปลองดูกันครับนี่ครับสมมตินี่คือทางปกติที่ผมต้องเดินเป็นประจำนะครับแล้วถ้าผมไม่มีผ้าใบครอบรองเท้าอันนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันได้เพราะใบผมต้องไปหมดแน่เลยครับนี่แต่นี่มีที่กันอยู่ครับไม่ต้องกลัวครับไปลองไปเดินดูดีกว่าครับโอ้ยนี่สภาพแบบถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบนี่เรียบร้อยครับเหยียบน้ำอย่างนี้นี่เลยหลุมเลยครับโอ้เนี่ยครับดูข้อดีของตรงนี้ด้วยครับมันขึ้นมาสูงเห็นไหมบางทีเมื่อกี้ผมเหยียบที่น้ำที่ค่อนข้างลึกในอย่างตรงนี้เนี่ยมาเห็นไหมครับเห็นนะครับหลุมนี้น้ำจะลึกมากครับเดี๋ยวไปดูครับดูผมไปขึ้นรองเท้าเลยครับก็ไม่เป็นไรครับข้างในเท้ายังไม่รู้สึกเปียกอะไรนะครับน้ำแค่ไหนก็ไม่กลัวครับมาเลยครับเอาขี่ล่ำมาอุ้ยไปดูครับหลุมเลยนี่จุ่มลงไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ
ใครจะรู้ครับข้างในคือรองเท้าผ้าใบครับโอ้ไม่ปกติอย่างนี้เรียบร้อยครับซักยาวครับเศษดินเศษอะไรเปียกเละหนาเลยครับโอ้โหแต่มีข้อเสียอย่างนึงที่ผมเจอนะครับคือมันลื่นครับเนี่ยถ้าเดินพื้นกระเบื้องเงี้ยครับดูครับลื่นมากครับเห็นไหมครับค่อนข้างลื่นเลยครับนะครับโอ้ยยยยยยยลื่นจริงๆนะครับลำบากครับถ้าเจอพื้นกระเบื้องอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีปัญหานิดนึงครับก็คือเป็นเพื่อนใช้ในเมืองแล้วไปเจอพื้นกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลำบากได้ครับอาจจะต้องถอดก่อนที่จะขึ้นพื้นกระเบื้องนะครับจะเป็นพื้นที่เป็นซีเมนต์หรือพื้นหินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับลองดูทีนี้พื้นกระเบื้องสนุกไปอีกแบบนะครับจะเป็นของเล่นเลยเนี่ยถ้าสมมติจะเข้าบ้านแล้วก็ล้างนิดนึงครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสกปรกครับมันเศษดินเนี่ยครับง่ายๆครับก็จุ่มน้ำเปล่าที่สะอาดไปเลยครับเห็นไหมครับสะอาดเยี่ยมอ่องวิ่งเลยครับง่ายมากครับเพราะมันเป็นแบบเหมือนแบบพยางกันน้ำครับนี่จุ่มน้ำเปล่าปิ้งสะอาดเลยครับสุดยอดครับมาทีนี้เราลองแกะกันดูครับว่าเปิดออกมาแล้วนะครับว่าไปข้างในของผมจะเปียกหรือเปล่านะครับมาทีนี้มาลองแกะดูกันครับคืออันนี้มันขาดจังหวะที่ผมลื่นเมื่อกี้นะครับจังหวะนั้นแหละครับมันขาดเลยครับก็ไม่เป็นไรออกไปดูก็ดูนะเนี่ยไม่เปียกนะครับดูข้างนึงเนี่ยดูนะผมลองถอดง่ายมากถอดก็หลุดออกเลยไม่เปียกนะครับเนี่ยจับดูไม่เปียกเลยครับนั่นพื้นรองเท้าก็ยังไม่เปียกเลยครับเนี่ยโอ้โหใช้ได้จริงๆครับว้าวไม่เปียกเลยสบายไปเที่ยวได้ว้าวอย่างที่เห็นกันไปนะครับก็ใช้ได้ผลจริงๆนะครับผมขอตั้งชื่อให้มันด้วยตัวผมเองแล้วกันนะครับว่าเป็นถุงยางกันเท้าเปียกครับกระโปรงมันทำมาจากยางจริงๆครับแล้วมันก็เป็นลักษณะถุงครอบใส่นะครับมันมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับนี่ครับตรงส้นเท้ากับตรงฝ่าเท้าข้างล่างเห็นไหมครับเขาก็ทำเป็นตะข่ายแบบนี้มาเพื่อเสริมแรงเสียดทานนะครับเวลาเราเดินมันจะได้ไม่ลื่นครับแต่ใช้จริงมันลื่นครับลื่นจนดุยครับขาดเลยครับก็แสดงว่าความแข็งแรงของมันเนี่ยยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่แปลกหรอกครับจริงๆซื้อใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยมั้งครับเพราะว่าผมซื้อมาในราคาคู่ละ30กว่าบาทเท่านั้นครับโอ้สั่งซื้อออนไลน์มาเนี่ยครับถูกมากครับถ้ามันสามารถปกป้องรองเท้าเราได้ก็โอเคนะครับแน่นอนแหละคงไม่ได้แบบใช้เป็นประจำทุกวันนะครับเพราะฝนนานๆก็จะตกทีใช่ไหมครับถ้าบางครั้งมันตกมาโดยที่เราใส่รองเท้าผ้าใบอยู่เงี้ยน้ำเสียตังค์นิดหน่อยใส่อันนี้ดีกว่าเราต้องกลับไปซักรองเท้าผ้าใบอีกใช่ไหมล่ะครับเป็นอะไรครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมสุดเจ๋งที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมเห็นเขาขายนี่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะครับมันออกมาตอบโจทย์แก้ปัญหาเราได้จริงๆครับถ้าลองใช้ดูก็โอเคครับผลถือว่าพอใจมากๆครับถ้าใครอยากจะใช้ก็ไปหามาใช้กันนะครับเดี๋ยวนี้แข่งกันเยอะแยะนะครับทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นแอปช้อปปิ้งต่างๆในเฟซบุ๊กในเว็บไซต์โอทุกอย่างครับสามารถหาซื้อได้ง่ายๆครับอันนี้ไม่มีขายที่ร้านของผมนะครับไม่ต้องทักเข้ามานะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับกับถุงยางกันเท้าเปียกครับโอ้ชื่อมันไม่น่าใช้เท่าไหร่เลยแล้วเราดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ทุกอย่างนะครับผมจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูอย่างแน่นอนครับถ้ามันเจ๋งพอนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมนะครับฮาฮาอินฟินิตี้ครับและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจตรงนี้และตรงนี้นะครับอยากดูไหนเลือกดูนะครับกด Subscribe เสร็จกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงเรื่องใหม่เพื่อนๆจะได้รู้กันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับลองทำให้เปียกแล้วไปได้ฮู้ไปแล้วบ๊ายบาย